ขนาดแม่ย่าบัวทองจะขึ้นมาสร้างพระอุโบสถกลางน้ำวันนั้นเป็นวันเชิญแม่ย่าบัวทองโดยพระเจ้าศรีวงศาหรือพระพรหมชั้นอภัสราผมองค์นี้เป็นผู้ปลุกหน้าที่นามว่าบัวทองนั้นให้ตื่นในดวงธรรมได้บอกในค่ำคืนนั้นว่าหน้านาคีที่นามว่าบัวทองหลับไหลอยู่อย่างนี้มาหมื่นปีนานไหมหมื่นปีเลยนะนอนหลับเนี่ยโอ้โหสนุกกับการนอนจังเลยเราเดี๋ยวหลับหลับตื่นตื่นเราหลับตื่นตื่นนะนาคเนี่ยมันชอบนอนแต่แม่ย่าบัวทองนี่นอนหลับอยู่นี่เป็นหมื่นหมื่นปีแล้วนะไม่ตื่นพระโพธิ์องค์นี้ก็เลยมาปลุกให้ตื่นเลยมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยต่อแต่นี้ไปเนี่ยมันจะเป็นบารมีของเธอนะบัวทองเตือนได้แล้วคือนำมาเอาบุญเอาบารมีเคยตั้งสัจจะวาจาอะไรกับพระพุทธเจ้ากัสสปะไว้วาระของเธอจะมาถึงเมื่อถึงช่วงกึ่งหนึ่งของพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นเมื่อพระนารายณ์ได้เห็นบัวทองได้ตื่นขึ้นมาในครั้งนั้นพระนารายณ์ก็จึงประทานหอยที่เรียกว่าหอยสังให้กับบัวทองเพื่อเอามาสร้างบารมีเป็นหอยประจำตัวบัวทองซึ่งถ้าช่วงที่ไม่ได้ใช้ในกล่าวเปล่าประกาศเทวดาหรือปราบมารหอยนี้จะกลายเป็นนักขราชนี่อันนี้เรื่องราวที่เพิ่นเล่าให้ฟังในวันนั้นโอ้ยแต่ละคนอยากจะได้บารมีกับแม่ย่าบัวทองผู้เป็นลูกสาวของพญาศรีสัตนาเป็นน้องสาวของพญานาคดำแสนสิริจันทาวันนั้นแทบจะเป็นหลานบัวทองหมดเลยนะเพราะน้อยต้องบอกว่าน้อยมากที่นาคนาคีจะได้มาสร้างบารมีเพราะส่วนมากที่เราได้ยินชื่อเสียงเรียงนามส่วนมากก็มีแต่หน้าผู้ชายหน้าผู้หญิงมีน้อยมากนะก็พอทำการอัญเชิญแล้วมารของบัวทองก็คือผู้หญิงเหมือนกันนี่มารของบัวทองก็คือผู้หญิงเหมือนกันวันนั้นเทวดาจึงลงประทับร่างผู้หญิงสามคนชี้หน้าด่ากันอยู่นี่ท่านบอกว่าดูนะเดี๋ยวเทวดาจะแสดงละครให้ดูพระอาจารย์ก็ดูพวกเราก็ดูคนในวันนั้นประมาณ300-500ดูอะไรคราวนี้เหมือนดูลิเกเลยแม่ขาวที่มาร่วมงานในวันนั้น3คนถูกประทับร่างอยู่ๆก็ยืนขึ้นอยู่คนละมุมเลยนะชี้หน้าด่ากันข้าหัวเรานะนั่นคือข้อสอบนั่นคือข้อสอบที่บัวทองจะได้ขึ้นมาสร้างบารมีได้ต้องดับที่ผู้หญิงนะผู้หญิงมันจะไม่ถูกกันมันจะไม่สามัคคีกันมันจะไม่สมัครสมานสามัคคีกันถ้าอยากจะได้บารมีกับบัวทองจ
จะต้องทำความสามัคคีให้เกิดให้ได้โอ้ยพระอาจารย์ก็นึกว่าบัวทองจะขึ้นซะแล้วก็เร่งเลยลักคราวนี้เร่งไปเอาช่างมาจากเชียงรายเพื่อให้มาตกลงราคาในการที่จะสร้างวิหารกลางน้ำวัตถุทานที่มีอานิสงส์มากที่สุดก็คือวิหารทานนี่คือเลือกวัตถุทานที่ได้อานิสงส์มากที่สุดก็คือวิหารทานนี่แหละคือการสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างพระธาตุเจดีย์เราก็เลยได้ไปติดต่อช่างกว่าจะได้ช่างมาก็ไปทำกฐินไปถวายอยู่ภาคเหนือถึง3ปีซ้อนนะเห็นไหมหรือเราเห็นแต่ละอย่างแล้วมันผ่านไปเฉยๆทำยังไงล่ะคราวนี้ไม่ใช่บารมีของผู้ชายมันเป็นบารมีของแม่ขาวทำให้พระอาจารย์นี้เปิดรับแม่ขาวแต่ว่าพอมีแม่ขาวก็ปวดหัวกับแม่ขาวเพราะว่าแม่ขาวก็คือแม่ขาวพอเอาแม่ขาวมาไว้วัดก็เหมือนเลี้ยงหมามันเห่าบ่อยพอจะนั่งภาวนาเอาอีกแล้วต้องบอกให้พญายาเป็นคุ้มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเอาหมาออกจากแม่ขาวบัวทองถึงจะขึ้นเราเอาช่างมากี่ชุดแล้วเอาช่างมาจากภาคเหนือปรารถนาว่าจะสร้างวิหารหลังนี้ให้เหมือนหอคำเชียงใหม่ช่างก็ชำนาญงานไม่ใช่แค่ชำนาญงานทำงานนานด้วยประสบการณ์กว่า20ปีเดี๋ยวนี้วิหารกลางน้ำสนิมเคลิบแล้วบัวทองไม่ขึ้นเลยเพราะว่าพวกที่มาบวชลืมบัวทองซะแล้วเหลือแต่บัวตะกั่วบัวทองไม่ขึ้นเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของบารมีแต่เราใส่ใจในอัตตาตัวตนมากเหมือนต้องคำสาปเหมือนพวกที่มาบวชได้มีคำสาปไม่ถูกกันและถ้าไม่ถูกกันแล้วไอ้พวกที่มันไม่ถูกกันนี่มันเป็นยังไงถ้าฉันเกลียดคนนี้แล้วถ้าเธอมาอยู่นี่เธอจะต้องเกลียดมันกับฉันด้วยนี่มันจะเป็นแบบนี้พระอาจารย์ก็เลยได้แค่ป่วยใจกับบริวารบัวทองซุ่มบักหอยซุ่มบักหอยตอนนั้นพระอาจารย์จะทำพิธีบวงสรวงก็จะแห่ผ้าแบบนี้เลยวันนั้นเป็นวันที่เมย่าเต่าเกศสุราและก็พญาเต่าสุวรรณจุรจิตเป็นเต่าของเมย่าบัวทองบอกว่าทาเนี่ยังละบัดบอกหอยมันไตมากแล้วมันจะขึ้นมาสั่งบารมีนะ
บ่ได้มาตะเตาเด้บัดนี้บ่หวยก็มาอีกับปูก็มาแม่งหลังน้ำก็มาบริวารบวชท่องมาหลายแต่บัดนี้นะเต็มอยู่บัดนี้กับปีนั้นก็เลยได้สร้างเต่าเพื่อทำการอัญเชิญการเชิญอุปคุตที่เชิญในน้ำเขาก็บอกว่าให้พวกแม่ขาวแม่ชีนะลงเชิญลงกันหมดเลยเกียบมอดยอดลงไปเชิญพระเพื่อที่จะทำการแห่และให้ทุกท่านทุกคนที่มาบวชถือศีลปฏิบัติธรรมตั้งสัจจะอธิษฐานว่าเราอยากสร้างบารมีครั้งนั้นพระอาจารย์เนี่ยได้ไปพาพวกแม่ชีแม่ขาวไปเก็บก้อนหินรวมกองขึ้นไว้พระอาจารย์ก็เลยได้ถามดวงธรรมของปู่ขาวว่าก้อนหินเหล่านี้ทำไมมาเรียงรายอยู่ตรงนี้ดูลักษณะเหมือนเมืองโบราณดูลักษณะเหมือนกับมีปราสาทเกิดขึ้นณสถานที่แห่งนี้ตอนนั้นจึงได้รับข่าวว่าสถานที่ตรงนี้เป็นดินแดนแห่งนาคีในสมัยหลายภพมาแล้วกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานมาแล้วจนแทบจะจำไม่ได้นานมากเคยมีพวกสตรีหญิงทั้งหลายปรารถนาอยากจะสร้างบารมีปรารถนาที่อยากสร้างพระธาตุเจดีย์หรือจะสร้างคืออยากได้บารมีเนี่ยจะสร้างเป็นวัตถุทานแต่ปรากฏว่าหินแต่ละก้อนกระจัดกระจายอยู่ทุกทิศทุกทางก็เพราะว่าไม่สมัครสมาสามัคคีกันปู่ขาวก็เลยบอกว่าไปเรียกผู้หญิงมามีเท่าไหนให้มายกก้อนหินช่วยกันเพื่อให้รวมเป็นหนึ่งทำเป็นจอมขึ้นมาคล้ายๆพระธาตุไม่ทราบว่าเราท่านทั้งหลายยังจำกันได้ไหมยังจำได้ไหมจำได้หรือเปล่าท่านให้เวลาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562 63 64 65 62 63 64 65เป็นเวลา 3-4 ปีแล้วอุโบสถขึ้นไม่ได้เลยแต่อุโบสถเมื่อไหร่ก็จะเป็นเรื่องเพราะบารมีไม่พอบารมียังไม่พอบัวทองยังไม่ขึ้นไปไปมามาเราก็ทำแทนไม่ได้เพราะไม่ใช่บารมีของพระเป็นบารมีที่เขามาปั่นให้เมสขาวเมซี่ผู้ใดมาเห็นเอาก็จะได้แก้ผู้นั้นทำพิธีการอัญเชิญว่าอยากสร้างบารมีก็ให้สร้างพระเกิดขึ้นที่นั่นด้วยสายลูกศิษย์ของปู่ฤาษีกัมพีมาขออธิษฐานกับแม่ย่าบัวทองว่าดาธาสำลิดสำเร็จอะไรก็ตามที่เป็นธุรกิจของเขาสมความมุ่งมั่นปรารถนาเขาก็จะสร้างพระที่นั่นนามว่าพระพุทธนาคีบริรักษ์จำได้ไหมจำได้หรือเปล่าและพระพรหมก็จึงบอกว่าถ้าช่างจะสร้างบารมีด้วยจ
จะสร้างตรงนี้ได้สำเร็จช่างจะต้องสร้างกุฏิพรหมหันหน้าเขาเรียกว่ากุฏิพรหมนะคือจตุรมุขมีมุขสี่มุขสี่ทิศที่พระภิกษุอยู่ทุกวันนี้พระก็เกิดขึ้นแล้วเชิญบัวทองขึ้นมาอีกเชิญพรหมขึ้นมาอีกแต่ช่างเข้ามาไม่ได้พอพระอาจารย์ระลึกนึกถึงเมื่อไหร่ช่างกันสิเป็นมาลำมาต่อยคราวนี้ก็เลยได้แค่ป่วยใจมันแก้ไม่หายก็ไม่ต้องสร้างมันถ้าแก้ตรงนี้ไม่ได้พระอาจารย์ไม่แตะเลยเพราะถ้าแตะมันแพ้พระอาจารย์จริงก็เลยปล่อยเลยพระเจ้าไปอธิษฐานสาบแต่พระเจ้าลืมพระเจ้าก็ใส่ใจคือเก่าแก่ก็หายนะตอนนี้มันก็ยังเป็นไผเป็นมั่นอยู่เนี่ยว่าตอนนี้พวกเจ้าผู้อธิษฐานบุญทุกคนเนี่ยใจป่วยเบิดแล้วตอนนี้ป่วยใจหมดแล้วนะบ่จักทั้งไปทั้งมาแล้วป่ะนะฉันจะอยู่สร้างบารมีแบบไหนเนาะเมื่อมันเข้ากันไม่ได้มันก็เฮ็ดอภัยเอามันชาติหน้าพวกเธอจะได้กลับมาสร้างโบสถ์หลังนี้บอกให้เลยได้อธิษฐานไว้แล้วเนี่ยพวกเธอจะได้กลับมาสร้างได้เพราะพระอาจารย์ไม่แตกไม่ใช่บารมีพระอาจารย์พระอาจารย์ไปสู้บ่ได้ตกขึ้นอยู่ที่หน้าบัวทองก็จะเห็นความตั้งใจอยู่ใหม่ๆนะขึ้นเสาเอกแล้วขึ้นเสาโทรแล้วก็ยังไปต่อไม่ได้เพราะมวนแต่หลับนี่แหละค่ำวันหลับบทตื่นฝืนบ่มีหนีบ่พ้นนะถ้าไม่ตื่นตอนนี้แล้วจะไปตื่นตอนไหนเขตนั่นมันไม่ใช่เขตพระอินทร์เขตนั้นมันเป็นเขตนาคาวาสเขตนี้มันเป็นเขตอินทราวาสนะแล้วถ้าสร้างบารมีสำเร็จนาคมันจะได้หยังล่ะบาดทีนี้ที่จังอยากเห็นสร้างแต่บารมีนะว้ายมันบ่เป็นธรรมดาที่สิได้บารมีน้ําเขาเขาเอามาปั่นให้มันไม่ใช่ธรรมดาก็เพราะเรายังไม่รู้จักคำว่าบารมีเราจึงทำตรงนี้ยังไม่ได้มูจับนะจักเหตุเป็นเพื่ออย่างนะมันเหมือนต้องคำสาบนะหมู่บ้านห้าก่อไม่ใช่หมู่บ้านสี่ก่อนห้าก่อถูกกันยากยากนะห่วงวัดทุกคนแต่ทิฏฐิมันเยอะวันนี้พระอาจารย์เชิญปู่ชัยแก้วขึ้นมาก่อนที่จะเทศน์พระอาจารย์ขอว่าปู่อยากให้พูดอะไรให้เปิดใจนำพาเปิดปากเปิดปองบองใจผู้ขาเด้อสิว่าจังได๋มื้อนี้เป็นจังใดขึ้นจังเป็นป่วยใจจังใดผู้นี้ก็เลยขึ้นหัวข้อว่าป่วยใจเวลาเทศไม่ต้องใช้สคริปต์เรื่องราวมันจะเกิดมาเองและถ้าเป็นปกติแล้วทุกวันนี้พระอาจารย์จะไม่ค่อยเทศถึงเรื่องเทวบุตรเทวดาแล้ว